ไอ้คิวถึงไหนแล้วเนี่ยโทรถามมันดิยอมรับแล้วได้ทำไปด้วยบันดาลโทสะจากสาเหตุอะไรครับนายครับก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้วก็ตัวผู้ต้องหาเองก็เมาด้วยทำหน้าปากเสียงแล้วก็อ้างว่าถูกฆ่าทำร้ายลูกก็เลยตัดสินใจลงมือลงมือคนเดียวเหรอครับนายครับคนเดียวครับปืนยิงที่ศีรษะอาวุธปืนยิงอย่างเดียวใช่ไหมครับ